ต้องรู้ว่าเป็นชาติสุดท้ายใช่ป่ะเป็นผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วนั่นเองประมาณนั้นใช่ไหมอันนั้นไปหาถามพระอรหันต์เอาเองก็แล้วกันนะอะไรก็ตามที่พอจะรู้ว่ามีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงอยู่ก็กราบเรียนเชิญไปถามกันเองก็แล้วกันไอ้ตรงนั้นอ่ะโอเคนะกลับมาที่เดิมทีหนึ่งชีวิตเกิดจากไหนบอกแล้วไงบอกถามลุงลุงก็ตอบว่าชีวิตเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตก้อนหินใช่ไหมใช่ไหมล่ะอิฐหินดินทรายใช่ไหมที่บอกว่ามีชีวิตไม่ใช่แล้วอะไรทางนั้นน่ะนอกเหนือจากอิฐหินดินทรายที่บอกว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตนอกจากอิฐหินดินทรายแล้วมันควรจะเป็นอะไรทีเนี้ยเอาไล่ไปเรื่อยก็ถามว่าต้องถามต่อทีนี้อิฐหินดินทรายเนี่ยมันมีอะไรรวมตัวกันเป็นอิฐหินดินทรายอิฐหินดินทรายเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในตัวมันอ่ะหรือว่าอะไรรวมตัวกันให้มีชื่อเสียงเรียกขานกันว่าอิฐหินดินทรายเอาอะไรถ้าถามลุงลุงก็ต้องบอกว่าพลังงานแล้วครับเห็นไหมพลังงานแล้วครับมันรวมตัวกันมีชื่อเรียกว่าอิฐหินดินทรายหรือว่าธาตุทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกใบนี้ไปต่อได้ไหมเนี่ยเอ๊ะลุงไปแบบนั้นขุนๆหรือเปล่านี่ เอ้าก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับชวนกันคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่คุณส่วนความคิดจะมาไหนเอาอิฐหินดินทรายเรียกมันว่าสสารได้ไหมเนี่ยมาแล้วสสารทุกชนิดย่อมมีพลังงานเพราะฉะนั้นอิฐหินดินทรายนี่มาจากการรวมตัวของพลังงานนั่นเองจบไหมทีนี้จบนะเกี่ยวข้องมายังนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักกันดีใช่ไหมครับเอาล่ะถ้าพอจะจบตรงนี้ได้ก็ได้จะโอเคนะทีนี้กลับมาถึงพลังงานเลยมีแต่มันมองไม่เห็นแต่เนี่ยออกกับมันสิมีแต่มองไม่เห็นแต่เนี่ยงั้นพลังงานมันมีกี่อย่างอะไรบ้างพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กที่รู้จักกันดีในโลกใบนี้แสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานศักดิ์พลังงานจนเอามีแค่นี้เรื่องพลังงานเอาใครว่ามีมากกว่านี้อีกนั่นไงมาเป็นเรื่องราวของมนุษย์โลกเขาเรียนเคสอ่านกันนะก็รู้อยู่แล้วว่ามนุษย์โลกเหล่านั้นตอบปัญหาการเกิดมันเกิดการเกิดชีวิตไม่ได้หรอกนั่นไงมาเอาสิงานเนี้ยแล้วลุงคือใครตั้งงานที่ไหนเอ้ยลุงก็เป็นตัวของลุงแหละโอเคนะไปเรื่อยนะเป็นพลังงานกันนะพลังงานสำหรับลุงเนี่ยลุงก็บอกว่าเป็นพลังงานมีสองอย่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมถึงมาแล้วนะชีวิตเกิดจากอะไรนะหรือเกิดจากไหนก็ไม่ต่างกันเกิดจากอะไรชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดจากไหนหรือเกิดจากอะไรลุงใช้คำว่าเกิดจากไหนก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะมีคำว่าอะไรมันซ้ำซ้อนกันตกลงชีวิตเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะวันนี้มาพูดเรื่องของพลังงานแล้วพลังงานที่ว่านี้มีสองสิ่ง
บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็แปลว่าพลังงานสองสิ่งนี้มารวมกันเป็นชีวิตครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มารวมกันเป็นชีวิตขึ้นมาถ้าชีวิตของไวรัสโคโรนานาทีนี้เป็นชีวิตของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันติดต่อกันไปมาได้เนาะมันก็ต้องเป็นชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันอยู่ที่ไหนนั่นแหละบ้านอยู่มันคืออากาศเนี่ยครับถ้าหากว่าสุญญากาศไวรัสโคโรนาไม่มีอยู่ที่นั่นแน่นอนใช่ไหมเอาเรื่องงานเนี่ยไวรัสโคโรนามันก็อยู่กับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็คืออากาศอากาศไม่บริสุทธิ์นะโยมให้รู้ไว้ไอ้ที่พูดนะก็มีแต่ภาษาพูดเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งไม่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์รวมกันเป็นปีเป็นครุยมันก็เป็นสะพานให้กับกันและกันอยู่ครับสิ่งไม่บริสุทธิ์อยู่กับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันก็รวมกันเป็นปีเป็นครุยได้ไหมครับแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันก็ขับเคี่ยวกันแล้วครับสิ่งไม่บริสุทธิ์กับสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์ไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ลอยนวลแน่นอนภาษาเนี่ยมันภาษาสุดท้ายนะคุณดูมันไปต่อไม่ได้นะสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยมนุษย์ทั่วไปมองไม่เห็นหรอกเห็นไหมเห็นไหมนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกเขาก็ไม่สามารถมองเห็นตัวตนมันในอากาศมองไม่เห็นไอ้ที่เขาเห็นที่เขามาพูดจาว่าวอคอโป่งนั่นเขาเห็นอยู่ในจอเขาเห็นอยู่ในจอเครื่องเนี่ยเอามาให้ดูก็ไม่ได้ยกเว้นพิมพ์มาพิมพ์พิมพ์มาให้ดูเอามาจับอยู่เนี่ยมาให้ดูก็ไม่ได้มันอยู่ในอากาศอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้เห็นไหมครับรับได้ไหมครับคำนี้ไหวนะหายใจซะอย่าลืมงับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนเข้าไว้เดี๋ยวจะรู้นะว่าไอ้พลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันอยู่ยังไงแบบไหนเห็นไหมครับเดี๋ยวจะได้ภูมิต้านทานจากภาษาลุงออกที่ได้ชี้แนะชี้นำให้ทำท่านได้รับประโยชน์นะตรงนี้เอาป่ะ ลุงนี่ได้แล้วประโยชน์นะสรุปรับได้ไหมครับฟังกันดีนะครับท่านอยู่หน้าจอจะเคารพครับถ้ารับได้ลุงก็จะไปต่อถ้ารับไม่ได้ลุงก็ต้องหยุดเพราะว่าพูดดีคือพูดยังไงใจให้ผู้ฟังเขาเข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจแปลว่ารับไม่ได้มันก็ไม่ต่างจากลุงหันหน้าเข้าไปหาต่อแล้วก็พูดกับต่ออย่างเงี้ยแล้วมันจะประโยชน์มีประโยชน์อะไรล่ะครับนึกสภาพสงสารลุงเนี่ยกันนะงั้นลุงถามกลับรับได้ไหมครับว่าชีวิตเกิดจากอะไรคำตอบเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตชีวิตแรกนะชีวิตหน่วยแรกจริงๆอ่ะมันเกิดจากอะไรเอาใครเลือกว่าเกิดจาก
สิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่าเพิ่งเลือกนะครับเพราะลุงอธิบายเรียบร้อยว่าสิ่งไม่มีชีวิตมันก็ไปทั้งที่สุดแล้วก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แปลว่าชีวิตของท่านเวลานี้ของผมเหมือนกันนะครับลุงพูดเสมอว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าบอกว่าร่างกายท่านร่างกายผมมันไม่บริสุทธิ์ทั้งดุ้นเลยแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวของท่านและของผมชีวิตแรกที่มันเกิดเป็นตัวท่านและผมลุงบอกว่ามันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์เกิดจากไหนเกิดจากพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าใครรับได้ว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากพลังงานที่บริสุทธิ์หนึ่งสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากหนึ่งข้อหนึ่งพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์อ้าวงานเนี่ยดีไหมถ้าใครว่าใช่ใส่หมายเลขหนึ่งถ้าใครบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่การหมายเลขสองครับนะลุงจะได้ไปต่อไม่งั้นลุงไปต่อไม่ได้จริงๆนะเพราะมันมีตั้ง 3-4 หัวข้อนั่นนะไม่รู้ว่าภาษามันต้องเริ่มต้นให้ได้ก่อนครับมันจะไปต่อคำใช่ไหมสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากอะไรคำตอบสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากพลังงานข้อหนึ่งเกิดจากพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าใครบอกว่าใช่ใส่หมายเลขหนึ่งนะครับกดหมายเลขหนึ่งมากดหนึ่งมานะครับใครบอกว่าใช่ใครบอกว่าไม่ใช่ก็กดมาเลขสองแล้วลุงก็จะได้ดูว่าใครเลือกหนึ่งใครเลือกสองคือมันต้องมีข้อแตกต่างแล้วลุงจะไปต่อได้นะคนที่เลือกไม่รู้ลุงอธิบายได้สองข้อกันแล้วกันคนออกข้อสอบมันต้องอธิบายได้หมดไม่เหมือนคุณครูทุกวันเนี่ยออกข้อสอบมาหนึ่งข้อให้เลือกอยู่สี่ถูกอยู่ข้อเดียวก็อธิบายได้แค่ข้อเดียวไอ้สามข้อไม่อธิบายเลยทิ้งให้คนเรียนคนกาข้อสอบช่วยเลย ถ้าลงออกข้อสอบนะเลือกสี่ข้อลุงจะให้นักเรียนนักศึกษาให้อธิบายข้อผิดหรือไม่ ไม่ให้เลือกข้อถูกหรอกครับให้เลือกข้อผิดจริงเพราะว่าผู้คนมันท่องจำข้อถูกนักจำที่ดีก็จำข้อถูกก็ถูกก็มั่วต่อต้องตอบข้อผิด
แล้วจะเจ๋งนะฮะแปลว่ารู้สิ่งที่ไม่ดีรู้สิ่งผิดจะรู้สิ่งถูกทันทีในหนึ่งบอกว่ารู้ชั่วเข้าใจชั่วหมดชั่วพลิกอีกขั้วจะรู้ดีทันทีเหมือนกับคำว่าคิดชั่วคิดไม่ดีคิดชั่วชั่วคิดมันไม่ดีมันสุดไม่ดีมันพลิกเป็นดีเองความคิดนี่แหละลุงหอกนักปรัชญาตัวจริงสิทธาคตมาจากคำว่าพุทธปรัชญานะครับเห็นไหมก็ต้องอย่างนี้มันถึงจะโอนะนักปรัชญาต้องคิดด้านตรงข้ามให้ได้โอเคไหมไม่งั้นก็จำเข้ามาตลอดเขากรอกอะไรใส่เขาหมดก็ตามเขาตลอดต้องคิดสวนหาทางสวนแล้วเราก็ได้คำตอบสุดท้ายว่านะเอาเลือกกันนะครับเอาล่ะทีนี้ลุงก็จะดูจอทีนี้จะเป็นจังไดจอกันหนกนะอยู่กับลุงหนกนะนี่ขนาดอยู่ไกลกันนะเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันสนุกมากกว่านี้นะอยู่ไกลกันสนุกขนาดนี้เอางั้นเหรอโหหากนับปีที่ตรัสรู้เป็นปีที่หนึ่งขออนุญาตนะคะ45บวก250 62 2564เอาไงเอาไงนักคณิตศาสตร์เอาไงเอาไงดีเอาลบแล้วบวกบวกแล้วลบแล้วค่อยว่ากันนะจะเพิ่งตอบตรงนี้ก่อนครับนะครับโอเคนะตอบตรงนี้ก่อนนะครับ โอเคนะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดตลอดเอาละชาวเฟสครับผมตอบตรงนี้ก่อนนะฮะสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรนะครับโอ้ยเนี่ย1เกิดจากพลังงานบริสุทธิ์ใครบอกว่าถูกก็กดบัตรอีกหนึ่งใครบอกว่าไม่ถูกคือมันต้องเลือกกันหนึ่งเดียวครับตัวนี้มันเลือกสองไม่ได้นะครับคือใช่กับไม่ใช่นั่นเองนะครับเพราะเวลามันถามเรื่องจริงมันมีใช่กับไม่ใช่ถ้าหากว่ามันจะมีคำถามต่อสมมติว่าท่านตอบว่าไม่ใช่มันก็จะมีคำถามต่อว่างั้นเกิดจากอะไรท่านนั้นน่ะหายมาเพราะว่าท่านก็คือชีวิตผมคือชีวิตเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะอย่าสนใจครับถ้าเห็นว่าไม่ใช่ก็ตอบมาตามเห็นว่าไม่ใช่แม้ว่าจะอธิบายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่ไม่มีผิดถูกเราต้องการที่จะให้เข้าใจว่ามันไปได้ไหมหรือว่ามั่วนี่เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะหน้าวันนี้มนุษย์ในโลกนี้นักวิทยาศาสตร์จะเก่งแสนเก่งเพียงใดก็ตามทีไม่สามารถตอบคำถามตรงนี้ได้เห็นไหมครับไม่สามารถแน่นอนเห็นไหมจะไปหาชีวิตแรกในดาวดวงไหนก็ตามทีแต่ชีวิตแรกของโลกยังตอบไม่ได้ขี่ช้างจับตะกั่วแตนไหมเนี่ย
มันเรื่องของเขาเนาะเรามีหูก็ฟังหูไว้หูใช่ไหมอย่าไปบ้าตามมันเพราะนั้นจริงผมก็รับฟังแค่5% 10%เออที่ผมทึ่งก็คือทึ่งเรื่องของเขาทำแอนิเมชันนั่นเองจริงๆทึ่งก็คือทึ่งตรงนี้แต่โดยเนื้อแท้จิตเราเนี่ยสามารถท่องอวกาศได้สบายสบายจิตแล้วเนี่ยครับ จิตแล้วเนี่ยฮะจะรู้ไปหมดละแสนกว่าจักรวาลไม่มีเหลือบอกให้ทราบไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์นะถ้าหากว่าวิทยาศาสตร์ในเรื่องของดวงดาวนะผมให้ความสำคัญแค่ไม่เกิน5%ทุกวันเนี่ยจริง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 ไม่ได้เคยให้ความสำคัญมากไปกว่านั้นเลยจริงรู้ว่าทำอะไรไม่ได้มีแต่ทำให้กลัวแล้วบอกว่าอุกาบาตจะมาชนโลกโดยหนีไปไกลหนีไปไกลนะหนีไปไกลแหมกับลุงไม่ได้นะลุงสวนเลยไม่สนหรอกครับพระราชบิดาของลุงคือนายจูมไปตั้งนานแล้วคนอื่นไม่สนอยู่แล้วเข้าไหมโอ้ยห่วงแล้วเนี่ยฮะของดีนี่ห่วงแล้วเนี่ยตกแต่งแล้วยุ่งเลยเนี่ยคนอุตส่าห์เขาส่งผู้หวังดีส่งมาให้โอเคนะเริ่มดูแล้วก็แล้วมัวแต่คุยแล้วมันจะไม่ไปถึงไหนดูหงอสุขภาพอนาคตฝั่งเฟสนะฮะผมขอดูฝั่งเฟสก่อนนะฮะท่านจะตอบว่าไงนะครับผู้หวังดีส่งมาให้โอเคนะเริ่มดูแล้วก็แมนแล้วแมนแล้วใช่แล้วใช่แล้วค่ะผมไม่ทราบครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์ก็เคยได้ยินแต่ลุงพูดจะตอบสองก็กลัวขัดใจแฟนลุงออกไม่เป็นไรขัดมาเลยไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตอบแบบกระแทกแดกดันกันมาเลยนะเราถือว่าไม่ผิดไม่ถูกต่างก็สงสัยทั้งโลกคน8,000 7,000 8,000 ล้านคนเนี่ยตอบไม่ได้สักคนไหนจริงๆสงสัยทั้งหมดลุงก็ตอบไม่ได้แต่ลุงเล่าให้ฟังได้โอเคไหมครับลุงก็ตอบไม่ได้แต่ลุงเหล่าพุทธตาเล่าให้ฟังได้ส่วนเมื่อเวลาท่านฟังแล้วท่านก็ต้องใช้สองหูอย่าว่าหลับหูหลับตาฟังเชื่อลุงอย่างเดียวนะแล้วยุ่งนะเอาลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อทําอะไรให้ใครเชื่อนะแต่ลุงเกิดมาเพื่อมาทําอะไรหรือไม่ทําอะไรให้ท่านทั้งหลายขบคิดพิจารณาตามลุงเกิดมาเพื่อการนี้นะเชื่อนะเชื่อโปรดแทรกไปด้วยเด้อเดี๋ยวจะกลายเป็นผิดผีผิดไข้ผิดท่อผิดทางกันเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยคนพูดไปด้วยเติมเฮิร์บไปด้วยเขาพูดกันอย่างนี้แหละพูดด้วยเติมเฮิร์บด้วยเดี๋ยวสิดูความสามารถเขาสิครับอ้าวมีทั้งใช่มีทั้งไม่ใช่โอ้โหดีจังเลยนี่แหละฮะความคิดต่างกันทั่วๆไปการพนันจะเกิดขึ้นในที่นี้ความคิดต่างกันนะเดี๋ยวจะเข้าใจตรงกันเดี๋ยวพอลุงอธิบายแล้วมันจะเข้าใจตรงกันนะข้อสงสัยอันเดียวกันถ้ามีคำตอบตรงกันความรักสามัคคีจะเกิดขึ้นสิ่งนี้ลุงกำลังจะพ้องนะฮะว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดได้อย่างไรง่ายๆคือมนุษย์เกิดได้อย่างไรมีกลุ่มหนึ่งบอกว่าพระเจ้าสร้างอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าได้จะอธิบายว่าไงไปเนี่ย
ลุงก็ขออนุญาตหมาขันอาสาอธิบายเข้าใจไหมขออนุญาตแล้วนะเดี๋ยวก็รู้ว่าไผเป็นไผงานเนี่ยโอเคนะเอาละสิมีหนึ่งก็มีสองก็มีมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับก็มีก็เพราะมีอยู่แค่เนี้ยใครเลือกสองก็ดีหมดนะฮะท่านจะเลือกสองก็ดีจะเลือกหนึ่งก็ดีถ้าเลือกหนึ่งจะอธิบายว่าไงเลือกสองอธิบายว่าไงก็แปลว่าข้อสองทั้งข้อสองและข้อหนึ่งต่างก็ต้องการคําอธิบายใช่ไหมแต่ความจริงลุงอธิบายมาแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับว่า yes ไหมถ้า yes ก็ตอบหนึ่งลุงบอกว่าสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตที่ว่านั้นคือพลังงานบริสุทธิ์ โอเคนะพอเวลาเป็นชีวิตแล้วพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็คือรวมกันเป็นชีวิตเป็นชีวิตชีวิตเกิดได้เกิดจากกับเกิดได้คนละความหมายนะเกิดจากไหนเกิดได้อย่างไรเห็นไหมครับเกิดได้อย่างไรตอบไปก็เป็นหัวข้อเกิดได้อย่างไรตอบเลยเกิดเองอัตโนมัติเห็นไหมตอบล่วงหน้าไปด้วยตอนนี้มันเกิดจากอะไรทําไมไม่บอกว่าเกิดจากไหนเกิดจากไหนมันลากยาวอ่ะเกิดจากอะไรมันแค่คําตอบมันสั้นจากไหนมาโหจากนู่นจากนี่สายพัดร้อยแปดใช่ไหมฮะอย่างเช่นท่านกับผมเกิดจากอะไรเกิดจากไหนเกิดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายไหมครับแต่มันลากยาวนะเกิดจากไหนเห็นไหมฮะถ้าเกิดจากอะไรมันสั้นเป๊ะเลยนี่คือความหมายของภาษากันนะครับสั้นดีกระทัดรัดดีนะค่อยๆตัวนี้เอาล่ะพอเวลาผมมาอ่านทางด้านนี้แล้วลุงก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมให้มันกระจ่างชัดยิ่งขึ้นครับแล้วจะมีแค่นี้นะโอเคนะทางฝั่งเฟซไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับฝั่ง YouTube น่าจะเท่ากับเท่านี้แหละเอาล่ะเฉลยหรืออธิบายความจริงอธิบายมาแล้วเอาล่ะเข้าใกล้แล้วเข้ามาอีกนิดชิดแล้วเข้ามาอีกหน่อยตาหวานน้อยๆละออกมาเล่นร่ำวงตึงตะดึงตึงตึงตึงโชะสิ่งที่มีชีวิตในหนึ่งบอกว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรมันก็ความหมายเดียวกันชีวิตเกิดได้ยังไงชีวิตเกิดจากไหนก็ความหมายเดียวกันแต่ลุงใช้คำว่าสิ่งเพราะมันภาษามันจะแคบเข้าสิ่งที่มีชีวิตเกิดได้อย่างไรโอเคนะสิ่งที่มีชีวิตชนิดแรกของโลกเกิดได้อย่างไรถ้ามันจะชัดเจนนะถ้าจะชัดเจนภาษาที่มันครอบคลุมที่สุดก็คือสิ่งที่มีชีวิตชนิดแรกของโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรนั่นคือภาษาที่มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันไม่ดิ้นเห็นไหมครับแต่เอาเถอะแค่นี้ก็น่าจะพอเข้าใจว่าฟังใหม่ทีนะสิ่งที่มีชีวิตเกิดได้อย่างไรฟังใหม่ทั้งหมดนะครับถามว่าท่านมีชีวิตไหมท่านคือชีวิตไหมผมคือชีวิตไหมถ้าใครตอบว่าไม่ใช่ชีวิตท่านไปต่อไม่ได้นะโอเคนะยอมรับนะท่านก็มีชีวิตท่านคือชีวิตผมคือชีวิต
ทุกชีวิตสามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเองเพราะว่าเป็นชีวิตของเราเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ว่าชีวิตของเราหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตชนิดแรกเกิดได้อย่างไรทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ทีนี้ถ้าหากว่าไม่รู้ล่ะไม่รู้ตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้นจะบอกว่าเพราะอวิชชาครอบเพราะความไม่รู้มันปิด ถ้าใครก็ตามที่สามารถเปิดความไม่รู้ออกไปได้มันก็จะเป็นตัวรู้ถ้าบอกว่าลุงเปิดได้เรียบร้อยแล้วลุงก็เลยใช้คำว่าลุงรู้เฉพาะตัวลุงก็แล้วกันนะชีวิตของลุงเกิดได้อย่างเกิดจากอะไรเนี่ยเห็นไหมเกิดจากอะไรก่อนนะครับโอเคนะก็ร่ายยาวไปว่าอย่างตัวเราตัวท่านเนี่ยถามว่าเป็นสสารใช่ไหมครับหรือว่าใครจะปฏิเสธการเป็นสสารพอเวลาพูดคำว่าสสารภาษาวิทยาศาสตร์ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมล่ะสสารทุกชนิดก็มีพลังงานจะเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมยอมรับไหมครับว่าสสารทุกชนิดอิฐหินดินทรายต่างก็มีพลังงานทั้งสิ้นและแต่ทำไมมันจึงไม่เป็นชีวิตทีเนี้ยน่าคิดนะเอานะอย่าเพิ่งแตกประเด็นขอให้เป็นเพียงว่าเดี๋ยวเวลาควบรวมจริงๆนะอินหินดินทรายก็จะเป็นชีวิตเวลาพูดจากควบรวมทั้งหมดรวมไม่หลงจ้องทุกสรรพสิ่งเป็นชีวิตหมดเลยเห็นไหมเป็นภาษาลุงเอาไว้วันหน้าค่อยๆตามไปทีนึงนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้ถ้าจะเริ่มเข้าใจแล้วมันก็จะเข้าใจแบบต่อเนื่องแบบเป็นปึกแบบเป็นปึกแผ่นกับสารโอเคนะเอาละทีนี้ชีวิตของเราเนี่ยของมันเป็นสสารที่มีพลังงานพลังงานที่มนุษย์โลกเรียนกันทุกวันนี้ก็คือพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานสัตว์พลังงานจลมีแค่นี้ไม่มีมากกว่านี้แน่นอนแต่สำหรับลุงที่ไหนครับมีพลังงานอยู่สองสิ่งคือพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พอพูดถึงพลังงานเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแน่นอนนะครับเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแน่นอนแต่เราสามารถรู้สึกได้ขอรับได้นะครับเอาล่ะไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่กันยังไงลุงเนี่ยพูดบ่อยๆในตัวของทุกๆท่านที่ก่อตัวเป็นรูปร่างเวลาเนี้ยเกือบทั้งหมดแปลว่า 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นถ้าหากว่าเอาพลังงานที่ว่านี้มาชั่งเป็นกิโลกรัมในตัวท่านมี100กิโลกรัมพลังงานไม่บริสุทธิ์มีถึง 99.99 กว่ากิโลกรัมเหลืออีกนิดเดียวอ่ะที่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ลุงก็พูดจังว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะคุณโยมมาถึงตรงนี้ลุงก็จะใช้เวลานานๆให้ท่านได้คิดตามต้องบอกตามตรงว่าคิดเอาไม่ได้
ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวนะคิดเอาไม่ได้เออเป็นอจินไตยทำไมลุงจึงบอกว่าอจินไตยยุคสมัยก่อนนู้นยุคพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยนะเกิดมาพระองค์ก็สงสัยว่าเออทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายพระองค์ก็มีคำตอบสุดท้ายก็คือเพราะว่ามันเกิดมาเองการเกิดเป็นทุกข์ก็เลยโยนเรื่องทุกข์เอาไว้กับโลกใบนี้ว่าแล้วพระองค์ก็ไปเวิร์นเวิร์นนะใช่นะใช่นะเออมาถึงวันนี้ถามว่าสิ่งที่มีชีวิตถ้าบอกว่าคือมนุษย์มนุษย์มันเกิดมาจากไหนผู้คนทั่วไปที่ผ่านมาบอกว่าพระเจ้าสร้างใช่ไหมมาพระเจ้าสร้างแล้วเออลุงก็พูดจังคำว่าพระเจ้าเนี่ยกับคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือสิ่งเดียวกันเออใช่นะใช่นะที่ลุงพูดเอาไว้ก็โยงใส่กันทุกทีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นพระธรรมกับพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันทีนี้พระธรรมลุงก็บอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนทุกท่านนี่แหละซ่อนอยู่ในตัวคนตัวทุกคนทุกท่านนี้ถ้ารู้จักตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราตนต้องถ้ารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองก็จะรู้ก็จะเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าแน่นอนภาวะนี้เป็นภาวะของการเข้าถึงจึงจะรู้แจ้งโดยแท้กับว่าชีวิตเกิดจากอะไรลุงบอกว่าชีวิตเกิดจากพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้พลังงานบริสุทธิ์นี่ลุงก็พูดจังมันเป็นค่าคงที่ใช่ไหมมันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยคือปรมัตถสัจธรรมนั่นเองครับคือความว่างนั่นเองครับพลังงานบริสุทธิ์คือความว่างย้ำพลังงานบริสุทธิ์คือความว่างพอเวลาถึงพูดความว่างในอะตอมหรือในนิวเคลียสก็ได้อันนี้กลุ่มรัตเทอร์ฟอร์ดนักฟิสิกส์รัตเทอร์ฟอร์ดก็บอกว่าในนิวเคลียสหรือว่าในอะตอมก็แล้วกันความว่างนี่มากมายมหาศาลเหลือเกินใช่ไหมพูดจาแล้วก็โยกมาจากวิทยาศาสตร์ให้อีกต่างหากมันเป็นความว่างอยู่ 99.99% ความว่างไอ้ความว่างที่เขาว่านั่นคือน่ะพลังงานที่บริสุทธิ์เอามาเขาเห็นแค่ 99.99% แต่ลุงเห็นเป็น 100% พลังงานในนิวเคลียส 100% ลุงก็บอกพวกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซะมันก็จบตรงนี้โอเคไหมทักษวิทยาศาสตร์เขาจะรู้เห็นเป็นพลังงานที่ไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ถ้าเป็นทองคำก็ทองคำ 99.99% โอเคไหมครับเขาเห็นแค่นั้นแต่เราเห็นเป็น 100% เพราะเราเห็นได้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์มันจะต่างกันตรงนี้ครับท่านกายใจจิตทีนี้มันก็มาหาเรื่องจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองจึงจะร่วงรู้ตรงนี้ได้ไม่งั้นไม่มีทางไปร่วงรู้ได้เลยเอาเหอะเชื่อซะว่าลุงรู้กันแล้วกันนะเออรู้แล้วจึงมาบอกไงสิทธิ์พระสถาคตผู้อยู่ห้างแถวรู้แล้วจึงมาบอกไงท่านใช้สองหูนะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวช่วงถามว่าลุงเล่าบาทั้งหมดพอที่จะเก็ตไหมเก็ตอินทูพอเข้าใจไหม
ถ้าเข้าใจเนี่ยถือว่าเป็นบุญหูมหาบุญแล้วนะครับเพราะมันไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังให้ได้ยินในตลาดสดตลาดแห้งที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายกายกองเลยแต่พอแล้วก็สู่ชีวิตจริงๆตัวเองจริงเวลามาถามตรงนั้นก็ไม่เคยมีใครตอบได้ลุงก็เลยถือโอกาสกันแล้วกันนะตอบแล้วเล่าให้ฟังว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังตรงนี้แหละรับได้หรือไม่ได้ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเอาเพิ่งแค่ได้ยินมันก็น่าจะเป็นมิติความคิดอีกอันนึงออกมาในวันหนึ่งข้างหน้าสำหรับตัวท่านเห็นไหมครับใช่นะเพียงแค่ได้ยินมันจะเป็นมิติอันหนึ่งที่ท่านจะต้องไต่ตามตัวท่านเองเพราะว่าคือท่านคือเจ้าของชีวิตงั้นมันก็จะมีคำตอบสุดท้ายว่าชีวิตของตัวท่านเกิดจากอะไรตามนัยยะที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังเพราะลุงก็มีชีวิตลุงก็เล่าตามชีวิตของลุงที่มีอยู่ตรงนี้แหละครับมันเกิดมาจากอะไรลุงก็บอกว่ามาจากพลังงานบริสุทธิ์นะทีนี้พอเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เราเนี่ยมันก็เจือปนด้วยความที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มันก็จะไม่มาเกิดโอเคไหมครับที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความว่าไม่บริสุทธิ์ถึง99กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ลุงพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับทีนี้ใครก็ตามที่สามารถที่จะคลีนเคลียร์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดออกจากตัวเราก่อนที่ไปวนๆเนี่ยคนนั้นก็เป็นชาติสุดท้ายทันทีโอเคไหมถ้าคลีนเคลียร์ให้บริสุทธิ์ได้เดี๋ยวนี้เวลานี้คนคนนั้นก็คือพระอรหันต์นั่นเองครับพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงทีนี้ถ้าไปพระอรหันต์เดินดินข้าวแกงพระอรหันต์ก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนชาวโลกเขาทีเดียวนะพระอรหันต์เขาจะมีความสามารถทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเป็นความสามารถไม่เหมือนชาวโลกทีเดียวมันเหมือนยังไงก็ไม่รู้แหละครับเพราะว่าไม่เหมือนเนี่ยมันก็จะไปในกรอบนั้นอะไรทำนองนี้หวังว่าลุงก็อธิบายในส่วนที่มันใช่เนาะนะส่วนที่ไม่ใช่ที่ท่านเลือกข้อ2นั้นก็เชื่อว่าลุงอธิบายประกบมันยังข้อที่1หวังว่าพอได้ไหมครับจาก0คือไม่รู้ไม่เข้าใจจาก0มาเริ่มเป็น1หรือยังเริ่มเป็น2หรือยังเห็นมั้ยถ้าเริ่ม1 2 3มันเหมือนขึ้นบันไดทีเนี้ยครับขึ้น1ได้ขึ้น2ได้3ได้4ได้มันก็จะไต่ตามไปตามเวลาที่จะก่อนไปวนๆของโลกใบนี้พอได้ไหมครับลุงอธิบายความตามนี้พอไหวไหมครับพอได้ไหมครับหวังว่าไม่น่าจะมีข้อที่2อีกก็มีข้อเดียวสรุปแล้วนะสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากพลังงานบริสุทธิ์หวังว่าคงจะเข้าใจถูกนะครับนะทีนี้พอเวลามาเป็นชีวิตเนี่ยพอเวลามันเป็นชีวิตเนี่ยมันก็ทั้งบริสุทธิ์ทั้งตัวบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มารวมกันทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มารวมกันเป็นชีวิตไม่ใช่พระเจ้าตัวไหนมาสร้างแน่นอนจบข่าวไว้เลยเห็นมั้ยเห็นไหมใช่นะใช่นะเอาล่ะถ้าเพิ่มหัวข้อไปหัวข้อเกิดได้อย่างไรเห็นไหมชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดได้อย่างไรถ้าเพิ่มเปลี่ยนหัวข้อนะครับชีวิตเกิดได้อย่างไรเอาล่ะถ้าเปลี่ยนหัวข้อนะครับชีวิตเกิดได้อย่างไร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 
็ในเมื่อถามคนทั้งโลกมันไม่ตอบได้มันไม่ตอบมันตอบไม่ได้อะนะถามนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็ตอบไม่ได้ที่ว่าเก่งแสนเก่งถามนักวิชาการมันก็ตอบไม่ได้เออถามนักบวชนักเบียดใดๆเขาก็ตอบไม่ได้ท่านเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้แล้วจะให้มันคาราคาซังไว้ทำไมเพราะเราคือชีวิตเรามีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะรู้เข้าใจแล้วก็ตอบได้ด้วยแล้วจะบอกให้กับรู้กับตัวเองได้ด้วยใช่ป่ะหรือจะปฏิเสธว่าเราคือเราไม่ใช่ชีวิตถ้าใครก็ตามที่ย้อนก่อนว่าเราคือชีวิตเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรเราต้องมีความอะไรมีความชอบธรรมที่จะรู้เรื่องชีวิตของเราใช่ไหมใช่นะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็เป็นทาสคนอื่นเขาใช่ไหมขออนุญาตใช้ว่าทาสกันแล้วกันนะไปเป็นเครื่องมือคนอื่นเขาทำลายตลอดเรื่องชีวิตใช่ไหมครับให้คนอื่นเขาชี้ชีวิตเป็นชีวิตตายเราใช่ป่ะครับเอางั้นเหลือชีวิตเนี่ยผมไม่เล่นด้วยนะเอาสำหรับตัวลุงไม่เล่นด้วยนะครับใครจะเล่นก็เล่นเถอะครับก็เพราะฉะนั้นมันถึงมีวันนี้โอเควันนี้คือวันที่19ใช่ไหมเนี่ย19มกรา2564โอเคนะต่อมานะชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองชีวิตมันเกิดเองเอาสิเอากระบันเสร็จตรงนี้โหนะแปลว่าขัดกับหลักศาสนาเลยแหละอย่างเงี้ยขัดกันแน่ๆครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าชีวิตใดๆพระเจ้าสร้างเนี่ยมันขัดกับตรงนั้นแน่ๆก็แล้วกันนะขออนุญาตขัดกันแน่ๆก็แล้วกันโอเคนะนะเกิดเองเป็นอัตโนมัติอยู่ในท่ามกลางของความว่างลุงก็บอกว่าคำว่าพระเจ้าเนี่ยคือความว่างพระเจ้าไม่ได้สร้างแต่สิ่งที่มีชีวิตหรือสรรพสิ่งก็ได้ตรงเนี้ยครับสรรพสิ่งทั้งหมดเกิดเองนะสรรพสิ่งก็แปลว่าทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแค่นั้นก็จบใช่ไหมฮะสรรพสิ่งทั้งหมดเกิดเองเกิดอยู่ในท่ามกลางของความว่างลุงก็พูดจังคำว่าปรมัตถ์คำว่าความว่างนั่นคือเดอะก็อดคือพระเจ้าพระเจ้าอยู่เฉยดูสิครับเขามาเกิดชีวิตเกิดในท่ามกลางของพระเจ้าท่ามกลางของความว่างแปลว่าอยู่ในอ้อมกอดทุกชีวิตอยู่ในอ้อมกอดของความว่างถ้าพูดคำนี้มันต้องพูดในกรอบของโลกใบนี้นะครับจึงจะถูกต้องตรงจริงทั้งหมดใช่ไหมคำนี้เพราะว่าโลกใบนี้คือชีวิตนะโลกใบนี้คือสิ่งที่มีชีวิตนะเพราะต่อไปมันจะบอกว่าชีวิตคืออะไรต่อใช่ไหมนะเมื่อกี้ชีวิตเกิดได้ยังไงใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยลุงก็เขียนไปแล้วก็ไม่ได้จำเลยเนี่ยเกิดได้อย่างไรใช่ป่ะเกิดจากอะไรโอเคครับชีวิตเกิดจากอะไรตอนนี้ชีวิตเกิดได้อย่างไรนะแล้วเกิดมาแล้วนานเท่าใดเนี่ยโอ้โหลุงก็ปวดเหมือนกันนะนึกว่าลุงปวดแห้งไปเป็นยังไงกันโอ้โหเอาละมาจะหยุดหรือจะไปต่อครับเนี่ยหยุดไหมนะเพราะว่า1เมื่อกี้นี่มันก็หนักแล้วนะเพราะ2ต่ออีกนะ
อ่านสักหน่อยครับงั้นอ่ะชีวิตเกิดได้อย่างไรใครอย่างไรก็เสียแต่สำหรับลุงนะเกิดเองลุงพูดในฐานะที่ลุงคือเจ้าของชีวิตเอา เมื่อเป็นเจ้าของชีวิตย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะต้องรู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรกันก็เพราะมันไม่รู้นะแต่คนมันรู้มันนั่งพูดอยู่นี่เนี่ยทีนี้พอเวลาพูดแล้วมันตรงกับทัศนะหรือว่าตรงกับทั้งท่านบ้างไหมใช่ว่าบ้างไหมอะไรเนี่ยบ้างไหมถ้าไม่ตรงเลยแล้วจะไปต่อไหมเนี่ยใช่ไหมครับหรือว่าปล่อยให้มันลอยนวลไปไม่ต้องตอบคำถามกันแหละครับไม่เชื่อเขาทั้งหมดสิทีเนี่ยเชื่อนักวิทยาศาสตร์เชื่อนักนะโหราศาสตร์ไปโอเคไหมเออไปเชื่อนักอะไรจิตวิทยาไปก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดทีนี้เอาไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเนี่ยครับใช่ไหมนะเอาความเข้าใจกลับบ้านดีกว่า เอาความเข้าใจมาอยู่ในบ้านใครบ้านใครดีกว่าไม่ดีกว่าเลยไม่ต้องเชื่อเอาความเข้าใจไม่ดีกว่าเลยเพราะความเข้าใจเนี่ยบอกเกิดความเจริญนะความเข้าใจสิ่งใดๆเป็นบอกเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญในชั้นชาความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จไปนู่นได้ไหมเอานะไอ้ลุงก็พอไหวไหมครับชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองเป็นอัตโนมัติครับเกิดอยู่ในท่ามกลางของความว่างถ้าบอกว่าคือความว่างความว่างนั้นคือสิ่งที่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นก๊าซคือก๊าซอีเธอร์นะคือค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถ์คำเดียวนะครับปรมัตถ์เมื่อเราเกิดมาแล้วทั้งหมดทั้งพลเรียกว่าสมมติจริงตามสมมติจริงตามปรมัตถ์ก็คือปรมัตถสัจจะเป็นภาษาพุทธะนะรู้ไม่เกี่ยวตรงนั้นนะครับใช่ไหมนั่นคือภาษาพุทธะนั่นๆๆเหนื่อยเนาะเหนื่อยนะดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับค่อยๆหายใจครับเพราะว่าทวนไปทวนมาสักหน่อยอย่าไปเร็วฮะเพราะว่าไปเร็วมันก็ไม่ได้อะไรผมว่าลองสรุปเล่นๆยุคสมัยพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยพระองค์ไปสงสัยแค่ทำไมถึงเกิดทำไมถึงแก่เจ็บตายคำตอบสุดท้ายเพราะว่าอ๋อเพราะมันเกิดมามันวิธีการพระพุทธองค์ก็ทำไงจะไม่ต้องมาเกิดอีกพัฒนาตนเข้าสู่พระนิพพานเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จบไม่ต้องเกิดอีกตรงนั้นแต่มาวันนี้ลุงมีคำถามว่าเอ้ยชีวิตเกิดได้ยังไงเห็นไหมครับมันเติมจากของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยได้ไหมมันเติมไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยพระองค์แค่นั้นก็ทำให้มนุษย์อยู่ยากแล้วนะครับแต่ยุคสมัยนี้มนุษย์จะอยู่ยากกว่าหรือเปล่าผมบอกว่ามนุษย์สมัยนี้จะเร็วกว่านะครับเพราะว่ามีเครื่องมือใช้เยอะเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์มาช่วยเยอะอย่างเช่นท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมเนี่ยเห็นไหมครับก็สามารถที่จะได้ยินได้เห็นทั้งตัวหนังสือด้วยเห็นไหมครับก็แปลว่ามนุษย์ยุคนี้จะเข้าใจในสิ่งที่ลุงกำลังพูดนี่เยอะไม่เหมือนยุคก่อนยุคก่อนนี่ยากต้องฟังจากพระโอษฐ์อย่างเดียวโอเคไหมครับอันนี้ไม่ต้องเลยบ้านท่านบ้านผมก็ยังได้เห็นไหมครับคือความมันง่ายกว่ากันอันหนึ่งก็โยงมาจากของเก่านั่นนะครับเข้ามาใส่ของใหม่คำว่าปรมัตถ์นี่เป็นต้นโอเคไหมครับจากของเก่างั้นก็บอกว่าพอไปต่อได้นะครับชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองนะครับเป็นอัตโนมัติคำนี้แหละฮะยังไงก็ไม่ใช่พระเจ้าสร้างนะครับตรงนี้ต้องไม่ใช่พระเจ้าสร้างพ
พระเจ้ามีบทบาทไหมมีนะเกิดอยู่ในท่ามกลางของพระเจ้าเหมือนกับเกิดในอ้อมกอดของพระเจ้าถ้าพระเจ้าพระองค์นั้นมีชื่อเรียกว่าพระอรหันต์นะครับก็เกิดอยู่ในท่ามกลางของพระอรหันต์อ้อมกอดพระอรหันต์โอเคไหมถ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าชีวิตมาเกิดในท่ามกลางของพระผู้เป็นเจ้านะถ้าหากว่ากลุ่มสาธุก็มนุษย์เกิดอยู่ในท่ามกลางของปรมัตถสัจจะโอเคไหมถ้าพูดพื้นอยู่ในท่ามกลางความว่างเพราะฉะนั้นคำว่าความว่างศาสนาใดในโลกที่สอนความว่างก็ศาสนาพุทธเห็นไหมศาสนาพุทธสอนให้เป็นความว่างสุญญตาอนัตตาแน่นอนต้องปฏิบัติธรรมต้องไปเห็นพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติเห็นไหมครับพระพุทธพระธรรมนั่นแหละครับโอเคไหมธรรมชาติเมื่อวันก่อนลุงก็เล่าให้ฟังแล้วธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะพระธรรมอย่างนี้นะเมื่อวานนี่ไม่ใช่เลยใช่นะเมื่อวานเนี่ยดูคลิปเมื่อวานนี่สิครับวันที่18ใช่ไหมฮะเห็นไหมดูคลิปที่18นั่นก็ชัดเจนมีทั้งวิทยาศาสตร์มีทั้งธรรมชาติและมีทั้งพระธรรมด้วยเห็นไหมจะเห็นได้ว่ามันต่อเนื่องกันนะต่อเนื่องกันนะลุงพยายามหาอะไรต่างมาใส่ต่อเนื่องกันอยู่นะนั่นแหละพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเหมือนกับตัวเราคือธรรมชาติพระธรรมมันซ่อนอยู่ในตัวเราคําว่าพระธรรมที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองคุณนะคุณดาคุณป้าหรือคุณลุงจบไหมครับน่าคนไหนที่เป็นศูนย์อยู่ก็หมายว่าเออมาหนึ่งขึ้นบันไดแล้วขึ้นบันไดแล้วขั้นที่1ขั้นที่2รอไว้ขั้นที่2ที่3นะอย่างเงี้ยเห็นมั้ยครับมันต้องไปรูปแบบนั้นอย่าไปเชื่อลุงหอกถามว่าเข้าใจมั้ยทั้งต่างหากฟังภาษาเนี่ยฟังทันมั้ยเข้าใจมั้ยนะไม่ต้องเชื่อมั้ยหน้าวันนี้เขาไม่ต้องใช้คําว่าเชื่อแล้วครับเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บทันทีแล้วครับนะๆๆๆเออเราผมยิ่งเป็นคนที่ปฏิเสธความเชื่อแล้วแต่ยอมรับความเข้าใจนะเทิดทูนความเข้าใจนะเคารพคารวะสักการะความเข้าใจนะเมื่อไหร่ก็ตามในโลกนี้จะพูดจะเขียนให้ลุงเข้าใจลุงจะกราบคนนั้นใช่ไหมทุกเรื่องกราบบูชาคนนั้นทันทีใช่ไหมครับถ้าไม่เข้าใจลุงก็เดินผ่านเฉยๆดีไม่ดีบ้วนรายใส่ต่างหากไปนู่น อะไรมันจะปานนั้นไอ้นายใช่ไหมหลวงพ่อคูณมาอีกแล้วพอไหมครับชีวิตเกิดได้อย่างไรตอบแล้วนะฮะคือเกิดเองนะครับต่อมาเกิดมาแล้วนานเท่าใดต่อมาเกิดมาแล้วนานเท่าใดตัวนี้ลบก่อนเห็นไหมบอกแล้วนะเกิดมาแล้วนานเท่าใดต้องฟังให้มันครบมวลชีวิตเกิดมานานแล้วเท่าใดมานานเท่าใดก็พอมาชีวิตเกิดมาแล้วนานเท่าใดชีวิตเกิดมานานแล้วเท่าใดได้นะตัวหนังสือลุงจากตัวใหญ่เป็นตัวเล็กไปเรื่อยเส้นสายตาชีวิตเกิดมาแล้วนานเท่าใดคำตอบอย่าต่อรองนะอย่าต่อรองนะต่อรองแล้วโดนตีนะเอานานเท่ากับ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 คำตอบนะครับนานเท่ากับเท่ากับอายุของโลกใบนี้นานเท่ากับอายุของโลกใบนี้
นี่แหละภาษาลุงจำไม่ด้วยครับบอกแล้วบอกคำสุดท้ายห้ามต่อรองนะถ้าต่อรองโดนตีนะอยู่ใกล้ลุงนะโดนตีแน่ ชีวิตเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ชีวิตเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าใดนานเท่ากับอายุของโลกใบนี้อ้าวของโถเขียนตกของโลกใบนี้ลุงเกือบเสียคนอายุของโลกใบนี้นี่เอาใครเถียงเชิญในนี้ขี่เพิ่งบินมาเถียงมาเลยมาขี่จรวดมาเถียงเลยใช่จะย้อนสอนยังไงครับชีวิตเกิดมานานเท่าใดมานานแล้วเท่าใดพอเข้าใจภาษาเนาะชีวิตเกิดมานานแล้วหรือยังนานมาแล้วเท่าใดก่อนนานเท่ากับอายุของโลกใบนี้แล้วครับคุณโยมเห็นไหมทุกสรรพสิ่งเกิดพร้อมกันกับโลกใบนี้เห็นไหมงั้นโลกใบนี้ต่อไปก็ขึ้นต้นบอกว่าชีวิตคืออะไรโอ้โหกว่าจะมาเป็นคืออะไรชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ทีเนี้ยนี่คำนี้หลวงพูดมาบ่อยอยู่แล้วนะไหวไหมครับมีใครที่ย้อนแย้งไหมฮะตรงนี้ชีวิตเกิดมาแล้วนานเท่าไรลุงตอบว่าเกิดมานานเท่ากับอายุของโลกใบนี้ทีนี้พูดถึงอายุของโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์เขาว่าฟังดีนะนักวิทยาศาสตร์เขาว่ากับลุงว่ามันจะขนาดไหนมันจะต่างแค่ไหนต่างกันโอ้โห118ล้านเท่ากันเลยครับโลกใบนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์รวมหัวกันบอกว่าโลกใบนี้เกิดไปแล้วนานเท่ากับ 13,000 500ล้านปีโดยประมาณเอาให้ 3,400 ก็แล้วกันโดยประมาณนะเอาให้ 3,500 ก็แล้วกันโดยประมาณหมื่นนะ35,000 ล้านปีขออภัย13,000ล้านปีโทษทีโลกมันแล้วเกิดมานานเท่ากับ 13,500 ล้านปีโดยประมาณเอาเป็นว่า 15,000 ล้านปีแล้วกันอย่ามานั่งเถียงกันเห็นไหมเอาไว้ว่า15,000ล้านปีก็แล้วกันไปนั่งนะบอกสำหรับลุงที่นี่ครับโลกใบนี้มันเกิดมาแล้วนานเท่าใดฟังไว้นะอย่าเชื่อลุงนะนานเท่ากับเอาเม็ดทรายทั้งหมดมานับรวมกันมันกี่เม็ดในโลกนี้โอเคไหมรวมกับน้ำทุกหยดในมหาสมุทรนี้มานับรวมกันรวมทั้ง อากาศทุกอะตอมมารวมกันจบข่าวไหมพี่นี่ขนาดหยาบๆด้วยเนี่ยเอาละเอียดกว่านี้ดีไหมเออก็ยังได้เอาเรียกกว่านี้นะโลกมันเกิดกับน้ำกับตัวใดเอาของแข็งทั้งหมดมาทุบตึงมาดึงมาเป็นโมเลกุลเป็นโมเลกุลนั่นแหละเอานักวิทยาศาสตร์ที่ว่ามันแน่ๆมันจะโคตรแน่แค่ไหนมันรู้ไปเห็นไหมนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่ามันแน่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 มันจะโคตรแน่แค่ไหนมันรู้ไปเออมีภาษาลุงนะนี่
กิ๊กก๊อกเนี่ยครับเห็นไหมพูดจังโมเลกุลมันพูดจังอะตอมเนี่ยใช่ป่ะเอามันว่านะเอาของแข็งทั้งหมดมาทำให้ละเอียดเลขเท่ากับ1โมเลกุลของแข็งนะอิฐหินดินทรายจบไหมครับภูเขาเรากาวใช่ทั้งนั้นแหละครับนั่นแหละมันนับรวมกันให้เป็นโมเลกุลรวมกับอะไรล่ะน้ำโมเลกุลของน้ำอีกทีก็ได้เอาเมื่อกี้พูดเป็นหยดนะตอนนี้พูดโมเลกุลแล้วนะมารวมกันแล้วก็รวมกับอะตอมของอากาศทีนี้สวยเลยนะวิทยาศาสตร์เดี๋ยวมานั่งขี้คุยนะ13,500ล้านปีนี้ไปไกลเลยเกินกว่าเยอะเนี่ยฮะ4,200,000กว่าจักรวาลเขาวิวัฒนาการมาถึงขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวมากกว่านั้นด้วยสักนี่ยังเราคือโลกโลกคือเรานี่ภาษาลุงเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกเมื่อรู้จักส่วนย่อตัวเรามันจะรู้จักส่วนขยายทั้งหมดของโลกใบนี้จบไหมครับภาษาเงี้ยน่าจบเลยเห็นไหมพอได้ไหมเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกสมองไม่ส่วนย่อของตัวเราอีกสมองเนี่ยในกะโหลกในศีรษะครับและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลด้วยโอ้โหมันคนละเรื่องเลยครับแปลว่ามันต้องรู้จักเล็กไปหาใหญ่รู้ส่วนย่อจะรู้ส่วนขยายหมดจบไหมครับเหมือนกับตัวอักษรย่อทุกวันย่อเยอะแยะไปกระทรวงทบวงกรมอะไรมีส่วนมีตัวย่อเยอะแยะไปแม้แต่คาถาก็เป็นตัวย่อเยอะแยะพระคาถาต่างๆนานาสารพัดพระคาถารู้ย่อจะรู้ขยายนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยนะพระพุทธเจ้าเหนือชั้นนี้เยอะครับนะเนื้อเยื่อพระองค์เนี่ยครับคือส่วนย่อของแสนโกจักรวาลเห็นไหมนี่ภาษาลุงนะครับให้ดูเพื่อนเมื่อพระองค์ไปรู้จักพระวรกายของทั้งหมดมันก็รู้หมดนะครับแสนโกจักรวาลแต่ยุคสมัยนั้นพระองค์ไม่ได้สอนเรื่องของจักรวาลใช่ไหมครับมาสอนเรื่องของโลกใบนี้เรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายรู้จักแค่นี้ก็พอแล้วใช่ป่ะมันเกิดมาได้ยังไงสิ้นการเกิดยังไงทำแบบนั้นสิ้นการเกิดได้เข้าสู่พระนิพพานนั่นคือวาระของพระพุทธองค์จะต้องรู้สอนนั้นก็มีผู้คนรู้ตามใช่ไหมครับพระรันทั้งหมดนั่นแหละรู้ตามใช่ไหมครับเฉพาะพระอรหันต์นะรู้ตามที่ว่าเนี่ยปุถุชนอยู่ยังห่างอยู่ใช่ไหมครับมาถึงวันนี้ปุถุชนธรรมดาท่านผมใช่ไหมปุถุชนธรรมดาพอมาแล้วมาฟังภาษาลุงเหล่านี้เอ๊ะเราเดินทางลัดใช่ไหมเนี่ยผมว่าได้ทางลัดแล้วนะตามยุคสมัยไงยุคนี้มันวิทยาศาสตร์ช่วยเยอะแยะเลยยุคนี้มันยุคหูทิพตาทิพใช่ป่ะหูทิพตาทิพท่านอยู่บ้านท่านตาทิพใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะได้ยินเสียงลุงด้วยหูทิพใช่ไหมล่ะเนี่ยยุคหูทิพทิพตามวิศว์ตามเครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาเรียกว่าหูทิพตาทิพในทางโลกโอเคไหมครับท่านได้หูทิพตาทิพในทางโลกมันก็มีคำสอนในพุทธศาสนามีหูทิพตาทิพในทางพระธรรมทีเนี้ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้หูทิพตาทิพในทางพระธรรมมันก็จะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยได้หูทิพตาทิพในทางพระธรรมพระพุทธธรรมเนี่ยนะมีผู้ศาสนาเท่านั้นที่สอนเรื่องของหูทิพตาทิพนะครับให้ดูไว้ศาสนาอื่นไม่แทบว่ามีหรือเปล่าลุงก็ไม่เคยศึกษาลึกเพราะลุงจะไม่ไปรู้ลึกหัวลุงก็ระเบิดสิครับใช่ไหมลุงจะรู้แค่คำว่าพระเจ้ากับไอ้ชัยตอนลุงก็พอแล้วตอนนั้น
นะศาสนาอื่นๆในโลกเนี่ยรู้แต่ไอ้ราหูไซตอนซาตานรู้แค่พระเลาะกับไซตานก็พอแล้วไซตอนพระเจ้ากับซาตานก็พอแล้วนะครับอะไรกันนารายณ์นารายณ์กับราหูก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นทางฟังสาธุก็รู้แต่อะไรถ้าทำกับมัจจุราชก็พอแล้วทำไมลุงจะไปรู้ทำไมมากมายก่ายกองแล้วแบ่งให้คนเขารู้บางสี่ส่วนนั้นไปรู้เองหมดลุงก็แย่ครับ ใช่ปะคนอื่นเขารู้เรื่องก็ว่าไปตามนั้นสิครับลุงรู้เรื่องก็ว่าไปตามนี้อะไรมันหนักมันเบากว่ากันทีเนี้ยท่านสะสมสิ่งที่รู้มาเยอะแยะไปใช่ไหมผมก็สะสมแค่นี้ก็เรามาฟังแค่นี้ลุงก็สนุกตามประสาลุงอะไรกันใช่ไหมสรุปทีเนี้ยครับนะเกี่ยวกับนั้นกับตัวนั้นกับโลกนะชีวิตเกิดมานานเท่าไรนานเท่ากับอายุของโลกใบนี้จบตรงนี้นะเพราะว่าเราพูดถึงโลกใบนี้ก็พอแล้วทีนี้โลกนะทีนี้นะโลกใบนี้ก็มีชีวิตเนี่ยทีนี้ถามว่าชีวิตคืออะไรต่อชีวิตมันคืออะไรกันแน่ชีวิตคืออะไรกันแน่เป็นต้นเป็นลำไม้ไผ่ชีวิตคืออะไรชีวิตคืออะไรลุงตอบว่าคือชีวิตคือการเคลื่อนเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เดี๋ยวมันไม่จบโอเคลบก่อนเผื่อที่คือชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เห็นไหมงานนี้จบไหม เห็นยังเห็นไหมแค่นี้เองชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เอายกตัวอย่างโลกใบนี้เป็นชีวิตไหมในโลกใบนี้เห็นยังมันเคลื่อนไหวคือมันหมุนรอบตัวเองเคลื่อนไหวนี่แหละคำว่าเคลื่อนไหวนี่แหละไหวเนี่ยเห็นไหมยังแล้วก็เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์นั่นไงเถียงลุงไหมทีนี้เห็นไหมทีนี้เราคือโลกคือเราอยู่ในโลกทีเนี้ยมันก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปตามโลกนั่นแหละใช่ป่ะเถียงลุงไหมทีนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดรวมแล้วหลงโจ้งล้วนแต่รวมแล้วไปด้วยกันก็คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือเกื้อกูลกันนั่นเองครับรวมความแล้วเห็นไหมทั้งหมดเลยกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตเลยงั้นคำสอนผิดหมดในโลกคำสอนที่ผ่านมาไม่มีชีวิตกับมีชีวิตนั่นมันยุคนั้นโอ้ยุคนี้มันยุคใหม่ล่าสุดยุคนี้มันยุคไวรัสโคโรนาเถียงลุงไหมเนี่ยยุคนี้มันยุคไซตอนซาตานราหูมัจจุราชพอได้ไหมครับที่ว่าค่อยๆ คิดครับคิดแล้วมันจะเข้ามันเองไม่คิดมันก็ไม่เข้ามันไม่เก็ตมันก็ไม่เข้านี่แหละคือของใหม่ลุงก็พยายามบอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะก็แปลว่าองค์ความรู้เก่าๆที่มันผ่านมาศตวรรษที่20 19 18
76มันเป็นของเก่าของเก่ามันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงไปนะครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิครับมันถึงจะเก็ตถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎพระไตรลักษณ์มันก็จบข่าวแล้วครับหรือจะอยู่กับที่โอ้ยก็ซอยไปเรื่อยบอยพอใหญ่ไม่ใหญ่เห็นไหมครับพอไหวไหมพี่นะก็หวังว่าเมื่อถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าเจ๋งนะพี่นะเอาไว้วันเวลาที่ลุงจะเขียนให้อ่านกันนะครับเขียนอ่านได้หมดแหละผมไม่มีเหลือเลยวันเอาแค่เรื่องโลกไปนี้ก็พอนะไปเรื่องจักรวาลไปกว่านี้นะอีกทีนะแกแล็กซี่ไปกว่าอีกทีนะนะเอกภพยังไปนี่เยอะนะให้รู้ไว้เอาเรื่องโลกไปนี้ก็พอแล้วจะลืมนะครับว่าพระพุทธเจ้าอุบัติมาเพื่อมาสอนตัวมนุษย์โอเคไหมครับต้องเข้าใจให้ได้เข้าใจนะมาถึงวันนี้ลุงออกฉิตตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมาบอกทั้งมนุษย์ทั้งโลกใบนี้ทั้งใบดีไหมครับมันเพิ่มหรือเปล่าเออมันเพิ่มจากของเดิมหรือเปล่าแน่นอนตัวรู้เรื่องราวของมนุษย์มันจะรู้โลกใบนี้เพราะว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้นี่ภาษาลุงนะครับโอ้ยพูดกันมาเกิดกว่า20 ปีครับนะพูดมาเกินกว่า20 ปีเมื่อไม่มีใครตอบครับตอบได้ชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดชีวิตและไปหาชีวิตนอกโลกเถอะหนีไปไกลนักวิทยาศาสตร์ลุงไม่สนอยู่แล้วชีวิตตัวเองตอบไม่ได้ชีวิตทั่วไปเองตอบไม่ได้ไปหาชีวิตนอกโลกมันเรื่องของเขานะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ลงทุนกับเขาอยู่แล้วใช่ไหมเอานะเราฟังเขาไว้แค่2% 5%ก็พอเนาะเรื่องของเราเนี่ยเอามัน99%อยู่โอเคไหมรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราตัวเราเองโอ้โหเป็นชาติสุดท้ายอลังการงานสร้างไม่เดียวกับพี่มีความแม่นะทีเนี้ยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไปไหนของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเมื่อเรามีพร้อมแล้วไม่มีใครเดือดร้อนกับเราเลยเห็นไหมเบานะเบาตัวนะงั้นคำพูดคำนี้ถ้าหากว่าเด็กวัยทำงานเนี่ยครับเรียนจบปุ๊บเอาความรู้ทั้งโลกเยอะแยะมาใช้คำนี้เก็บหอมรอมริบโอ้โหใช้ชีวิตอย่างอลังการงานสร้างสุดท้ายชีวิตนี้หอไปได้ไม่ได้ให้ใครก็ให้ไปจบข่าวดีไหมครับอย่าหาพัฒนาการมาผูกเอวนะให้รวย ลุงบอกนะคนในอย่าออกคนในอยากจะออกคนนอกอยากจะเข้าลุงกำลังพูดว่าคนที่มีลูกใช่ไหมครับอยากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้ลูกผูกพันผูกเอวนั่นโอเคไหมคนยุคใหม่เนี่ยมักจะไม่มีลูกกันนะครับโอเคนะต่อไปชาติจะมีนะชีวิตจะดำรงอยู่และดำเนินต่อไปได้อย่างไรอันนี้คำว่าดำรงอยู่ดำเนินได้ต่อไปคำพูดคำนี้ต้องพูดมาตั้งแต่นู่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่นู่นนะครับเพราะพระพุทธองค์มาสอนเรื่องเนี้ยสอนชีวิตจะดำรงอยู่อย่างไรดำเนินต่อไปยังไงนะจะทำให้เกิดชื่นชีวิตคือไม่ต้องเกิดอีกเข้าพระนิพพานอย่างไรเห็นไหมนู่นเพราะฉะนั้นคำถามทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของใหม่ชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดจากไหนนั่นคือของใหม่ใหม่เอี่ยมเลยฮะชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดมาแล้วนั้นก็ได้ชีวิตมันคืออะไรสุดท้ายแล้วนี่ของใหม่ครับเป็นคำถามใหม่ๆเลยในโลกใบนี้จากลุงออกโดยลุงออกเพื่อทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาอยากจะรู้ตัวตนของตัวเราเองเพราะสิ่งเหล่านี้ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองคนเดียวไม่มีทางรู้ไปถามมดถามหมอทั้งโลกไม่มีทางตอบได้อย่ามาตั้งขี้คุยโอเคไหมจบข่าวไหมว้าวไปตรงนี้โอเคครับจบข่าวครับโอ้ยเหนื่อยเนาะ